าร์ช่วง Star Unlimited Heart skips a beat My heart skips a beat My heart is playing tricks on me And it's building bricks on me I can't break through And I can't face you My world is turning slowly กินแค่เลยก๊อตน่ากินเรื่องไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าจะพามาทานคัพเค้กค่ะที่นี่ค่ะรดีคาเฟ่ค่ะที่ร้านนี้นะคะไม่ได้เด่นแค่คัพเค้กอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่ร้านก็น่านั่งทีเดียวค่ะเขาตกแต่งร้านนะคะออกโทนสีขาวค่ะทำให้ดูโล่งโปร่งนะคะแล้วก็สะอาดตาดีค่ะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกคัพเค้กอันไหนดีอะก๊อตนั่นน่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นเจ้าของร้านนะคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามีให้เลือกหลายรสหลายหน้ามากเลือกไม่ถูกเดี๋ยวช่วยแนะนำได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะชื่อว่า Red Velvet นะคะจะเป็นทาวบอนใช่เค้กสีแดงแล้วก็ตัวท็อปปิ้งสีขาวเป็นครีมชีสค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าชอบทานคัพเค้กที่มีหลากหลายรสชาติก็จะแนะนำเป็นแถวกลางคัพเค้กแบบมีไส้ค่ะก็จะมีการผสมผสานระหว่างตัวเนื้อเค้กไส้เค้กแล้วก็ตัวท็อปปิ้งค่ะค่ะโอ้เดี๋ยวเราเลือกเค้กดีไหมคะเดี๋ยวเราเลือกคัพเค้กแล้วไปนั่งคุยกับคุณฟิลได้เลยค่ะเราจะไปทานคัพเค้กนะคะซึ่งน่าทานมากเลยค่ะก๊อตแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับคุณฟินเจ้าของร้านก่อนดีกว่าถึงที่มาของร้านนะคะได้ค่ะทราบว่าจุดเริ่มต้นของร้านนะคะก็เริ่มจากแคทเทอริ่งแล้วก็Delivery จากทางFacebook ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วตัวรดีคาเฟ่เนี่ยเกิดมาจากธุรกิจออนไลน์มาก่อนก็คือว่าตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราตั้งเป็นออนไลน์ชื่อว่ารดีdelivery and catering ก็คือว่ารับจัดงาน catering ให้กับงานปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือรับ made to order แล้วก็มี delivery อย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อมาตั้งประมาณ6เดือนนะคะก็คิดว่าแบบเหมือนอยากจะขยายให้เราเข้าถึงตัวลูกค้ามากขึ้นคือว่าเหมือนออนไลน์ก็จะดีแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะแบบไม่ได้เน้นเรื่องออนไลน์มากที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมาเปิดเป็นรดีคาเฟ่แสดงว่าพื้นฐานก็คือว่าทำแคทเทอริ่งอยู่แล้วทำอาหารเป็นชอบทำขนมอะไรอย่างงี้ป่ะคะจริงจริงจริงการทำขนมเนี่ยเป็นแพชชั่นตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าแบ็คกราวด์จริงอ่ะเป็นทนายเมื่อก่อนเป็นทนายมาก่อนค่ะแล้วก็เหมือนนี่คนละทางกันเลยนะก็คือแบบเหมือนแบบอาจจะแบบการทำขนมอาหารเนี่ยมันเป็นเหมือนแพชชั่นในชีวิตอะค่ะเรียนตั้งแต่เด็กๆทำเรียนด้วยตัวเองอะค่ะแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็คิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าก็เลยย้ายมาทำทางด้านธุรกิจอาหารค่ะนะคะพอทำเป็นแคทเทอริ่งตอนนั้นกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพวกหน่วยงานหรือองค์กรก็จะมีทั้งสองแบบก็คือว่าสมมติถ้าออนไลน์เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นในเชิงของอินดิวิดวลมากกว่าคือว่าเป็นเด็กเป็นนักศึกษาเป็น first jobber แต่ว่าพอต่อมาเปิดเป็นเคทริงที่แบบเป็นแบบแล้วก็มีหน้าร้านด้วยเนี่ยก็จะมีลูกค้าในเชิงคอร์ปอเรทเข้ามาเยอะขึ้นแต่ว่าเป็นในรูปของบริษัทสั่งไปทำสัมมนาบ้างหรือว่าจัดงานอีเวนต์งานเปิดตัวสินค้าบ้างแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นพวกคอร์ปอเรทกิฟต์อะไรเงี้ยค่ะสั่งให้ไปส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งสองแบบค่ะแต่จุดที่น่าสนใจนะคือทำออนไลน์มาสักระยะหนึ่งค่ะแสดงว่ามีเสียงฟีดแบ็กจากลูกค้าค่ะว่าอยากให้มีหน้าร้านอย่างนั้นหรือเปล่าคือจริงๆแล้วตอนที่เริ่มเปิดเนี่ยจริงๆที่โดยเหตุผลที่ไม่ได้เปิดหน้าร้านก่อนเพราะว่าในเรื่องของทุนด้วยคือว่าเราใช้เงินของตัวเองทั้งหมดก็คือว่าเราไม่ได้มีทุนเยอะไม่ได้แบบว่าคิดว่าเฮ้ยลงตุ้มนึงทำร้านอาหารทำร้านขนมดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าธุรกิจออนไลน์คือต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะเราก็คิดว่ามีเงินก้อนนึงเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่ทำธุรกิจที่มันหาเงินได้จากอันนั้นเยอะเช่นเคทริงควรจะได้เงินก้อนมาถึงมาทบกันจะได้ก้อนนึงมาตกแต่งเป็นร้านนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะตอนนี้มีสาขาเดียวก็ตอนนี้มีอยู่3สาขาแล้วก็ตอนนี้มีทองหล่อ11นะคะแล้วก็จะมีที่ Emporium ชั้น5ค่ะแล้วก็มันจะมีพารากอนชั้น G ค่ะเยอะเลยนะคะนี่มาพระเอกของเรานางเอกของเรานี่เยอะแยะเลยค่ะคัพเค้กเยอะมากต้องบอกนี้นะข
ของเราต่างจากของที่อื่นก็ถ้าพูดถึงคัพเค้กของร้านระดีคาเฟ่เนี่ยคนจะรู้จักกันในเรื่องของถ้าเด่นจริงๆเรื่องของ texture คือคนจะมองว่าตัวคัพเค้กเนี่ยจะเป็นขนมที่คนจะมองว่าสวยอย่างเดียวแต่ไม่อร่อยเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นเพราะว่ามันจะเหมือนแบบมันจะมาเป็นโอ้โหเป็นก้อนใหญ่แข็งอะไรเงี้ยเนื้อเหนียวอะไรเงี้ยของเราก็แก้ว่าคือตอนที่เริ่มทำเนี่ยคิดว่าจะทำผลิตออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดแล้วจริงๆคนไทยชอบทานเค้กเนื้อนุ่มก็เลยงั้นเอาเค้กแบบเนื้อญี่ปุ่นเนื้อเบาๆมาทำคัพเค้กดีกว่าคัพเค้กของร้านระดีคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นแฟรี่คัพเค้กคือจะออกเป็นเค้กที่มี texture เบาค่ะนอกจากนั้นก็จะแก้ในเรื่องของไซส์ถ้าสมมติพูดถึงคัพเค้กเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยจะแบบโอ้ไม่เอาเลยอะไรมื้อใหญ่ๆจะเริ่มกินตรงไหนก่อนดีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะห่วงเรื่องน้ำหนักใช่ไหมคะเราก็เลยออกมาว่าถ้าเป็น half size เนี่ยหรือว่าครึ่งนึงเนี่ยมันทานหมดแล้วก็ค่ะเราก็นอกจากนั้นต้องทานหมดแล้วมันยังทานได้หลายชิ้นจริงๆจริงๆคนไทยชอบมาทานด้วยกันแล้วก็ทานหลายๆรสอะไรอย่างงี้เราคิดว่ามันก็ตอบโจทย์พอชิ้นใหญ่ไปมันก็แบบทานไม่หมดอะไรใช่ไหมก็เลยลดมาครึ่งนึงเลยค่ะแล้วก็อันที่3คือของเราจะเป็นครีมชีสคัพเค้กที่ฟรอสติ้งเนี่ยเป็นครีมชีสเบสก็คือว่าจริงๆแล้วเค้กเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นเรียกว่าบัตเตอร์ครีมก็คือว่าหน้าจะเป็นแบบขึ้นรูปจากเนยของเราเนี่ยก็จะเป็นครีมชีสส่วนมากเป็นครีมชีสน้ำเผาค่ะอันนี้คือเราคิดสูตรเองด้วยใช่ใช่ก็คือแบบจริงๆเกิดจากการแบบ mix and match ค่ะคือแบบว่าแบบคือเอาที่ตัวเองชอบแต่ว่าคือคิดว่าอันไหนถูกปากลูกค้ามากสุดแต่ก็เหมือนก็มีการทดลองทดสอบสูตรมาเรื่อยๆค่ะว่าอันไหนที่คนจะชอบบ้างซึ่งรสที่คนชอบที่สุดก็ถ้าพูดถึงคัพเค้กต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจะตัดกันที่ Red Velvet เพราะว่าถ้าแบบคนชอบทานคัพเค้กจะตระเวนหา Red Velvet ทานกันคืออันไหนคะที่ Red Velvet จะเป็นตัวใช่ค่ะก็จะเป็น Red Velvet ก็แปลว่าแดงกำมะหยี่นะคะก็คือจะเป็นจริง Red Velvet เนี่ยควรจะมองว่าเฮ้ยมันคือเค้กอะไรจริงมันคือเค้กผสมประสานกันระหว่างเค้กวานิลากับช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ลองให้คุณโอ้ตายแล้วตายแล้วเนื้อนุ่มนะเนี่ยค่ะแล้วนี่มีทั้งหมดให้เลือกทานกี่รสคะก็วันนึงจะลงที่ร้านประมาณ20รสแต่ว่าจริงๆก็ผลิตออกมาเรื่อยๆ20กว่ารสตอนนี้ค่ะคือว่าจะหมุนเวียนไปเป็นยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวส่วนตัวเนี่ยครับคือไม่ทานยากนะสำหรับตัวเองเพราะมันเคยเจอแบบเนื้อแน่นๆแหละพูดถูกเป๊ะเลยเห็นว่ามีวิธีทานให้อร่อยด้วยเอาเหรอค่ะเขามีวิธีด้วยนะจริงมากคือก็เรื่องนึงนะคะจริงๆเค้กของที่ร้านเนื่องจากว่ามันจะเป็นส่วนผสมของแบบไข่แล้วก็ dairy product คือพวกชีสนมอะไรเงี้ยก็คือต้องเก็บในตู้เย็นแต่ว่าจริงๆคัพเค้กเนี่ยจะทานให้อร่อยเนี่ยต้องทานที่อุณหภูมิห้องคือออกมาตั้งก่อนสัก 5-10 นาทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีเขียนแบบข้างๆกล่องไว้ว่าออกมาตั้งก่อนนะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีใครทำตามก็จะออกมาแล้วก็จะทานเลยอะไรเงี้ยใช่แต่อันนี้ก็คือตั้งพักไว้ก่อนแล้วมันก็จะคลายตัวมันก็จะไม่ต้องทานเย็นมากอะไรเงี้ยแต่ก็แปลกลูกค้าบางคนลูกค้าบางท่านเนี่ยบอกว่าทานเย็นๆอร่อยมากเลยเอาไปแช่ช่องฟรีเซอร์เลยออกมาแล้วกินเลยอะแล้วแต่ความชอบใช่ค่ะอร่อยค่ะร้านไหนอีกร้านที่นิยมอีกเราจะได้ชิมจะเป็นเชฟเฟอร์ริตเนี่ยคือฟินโดยส่วนตัวชอบจริงๆชอบตัว PJ ก็คือเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่คัพเค้กก็คือตัวนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจากแบบคือจริงๆเวลาเด็กฝรั่งเวลาไปเมืองนอกไปเรียนเนี่ยเขาจะมีเรียกว่า PJ sandwich คือด้านหนึ่งจะเป็นพีนัทบัตเตอร์ด้านหนึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วประกบกันมันก็จะได้รสชาติของเค็มๆหวานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทำเป็นคัพเค้กคือข้างบนเป็นพีนัทบัตเตอร์ครีมชีสข้างในจะเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวลองทานดูค่ะเอ๊ะอันนี้ของเราเป็นคัพเค้กมีไส้ป่ะคะไอ้รุ่นนี้จะมีไส้รุ่นคือตัวนี้ PJ นี่มีไส้ใช่ไหมก็จะเป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะเออต้องถ้าทานให้ถึงตัวสตรอเบอรี่มันก็จะตัดกันอ๋ออยู่ข้างในนี้ใช่ค่ะแต่เมื่อก็เห็นคัพเค้กมีไส้นะหรือตัวนี้เริ่มนิยมละก็มีแล้วแต่สไตล์ของคนอย่างที่บอกคัพเค้กมันเป็นอะไรที่ขนมที่เล่นได้เยอะมันก็จะสไตล์ใครสไตล์มันใช่ค่ะค่ะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาพูดเลยนะฟินค่ะแล้วนุ่มค่ะจริงค่ะคนไทยแบบว่าส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่ส่วนตัวด้วยแหละชอบทานเค้กที่มันนุ่มๆใช่แต่จนแน่นๆแล้วมันแบบบอกไม่ถูกนะใช่จะต่างกันคือสไตล์แบบฝรั่งเขาชอบเข้มข้นแบบแต่ของเราอ่ะต้องเบาไว้ก่อนถ้าแบบสังเกตคนชอบทานเค้กเนื้อเบาๆเนาะค่ะแล้วนี่มีมากมายมาที่ร้านนี่มีเป็น20ชนิดเลยค่ะค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคุณปิ๊กก็จริงๆก็จะมีรสหลักแต่ว่ารสที่จะเปลี่ยนตามซีซันนอลก็จะเป็นบางครั้งช่วงที่
ปิดเทอมเด็กออกมาเราก็จะออกรถที่เอาใจเด็กๆเช่นตัวที่มันมี M&M Kit Kat Snickers จะเป็นแบบช็อกโกแลตแฟนตาซีอะไรเงี้ยเด็กก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถเข้าใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ฉันเคยกินมาก่อนนี่อะไรเงี้ยตอนนี้มันอยู่บนเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงหน้าร้อนก็จะออกเป็นพวกเค้กแบบเกี่ยวกับชาเย็นนมเย็นอะไรเงี้ยคือตามโอกาสและเทศกาลใช่แล้วก็นอกจากนั้นช่วงเทศกาลก็จะมีเค้กที่หน้าตาออกมาเข้ากับเทศกาลเช่นตอนคริสต์มาสนิวเยียร์เราก็จะมีเซตที่สำหรับให้แบบเป็นตกแต่งแบบเหมือนแบบเป็นช่วงเบลเลยว่าใช่แล้วก็ตุ๊ดจีนเราก็จะมีเค้กตุ๊ดจีนเค้กจีนๆนะแล้วก็วาเลนไทน์เราก็จะเป็นช็อกโกแลตบ็อกซ์คัพเค้กก็คือจะเป็นเค้กหน้าตาเหมือนกล่องช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พยายามจะออกมาให้แบบตรงกับเทศกาลใช่ค่ะแล้วนี่ล่ะอันนี้จะเป็นฟัดช์บราวนี่คือนอกจากเรื่องคัพเค้กแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีจริงๆแล้วเราถ้าอยากจะให้ชิมไปลองชิมพวกช็อกโกแลตเราจะมีช็อกโกแลตที่ดีสามารถชิมได้อีกชิมได้ก็จะอันนี้ก็ดีชื่อโกดี้จะเป็นช็อกโกแลตบัตเตอร์สกอตช์เราจะใช้คือเป็นคนที่แบบชอบใช้ส่วนผสมที่ดีเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าส่วนผสมดีเนี่ยเค้กออกมายังไงก็จะดีถ้าคุณใช้ของดีก็เราจะใช้ช็อกโกแลตเบลเจียนแบบแท้ทั้งหมดค่ะแล้วความเข้มข้นสูงแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าอย่างชีสอย่างที่บอกว่าใช้เป็นชีสที่แบบที่คุณภาพดีจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้คนถ้าคนทำช็อกโกแลตจะชอบเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเหนียวนุ่มมันจะเป็นเนื้อฟัดช์บราวนี่คือถ้าทานอุ่นๆก็จะแบบออกเมลๆหน่อยแต่ถ้าทานเย็นๆก็จะเหนียวค่ะจริงอย่างที่บอกว่าจะมีตามเทศกาลอย่างนี้ลอง made to order ได้ใช่ไหมคะเราสั่งแบบได้ค่ะถ้าในส่วนของ made to order เนี่ยถ้าเรื่องคัพเค้กมันจะมีอีกพาร์ทนึงคือในเรื่องของ tailor made หรือว่าเค้กที่ตามโอกาสเทศกาลที่แต่ละลูกค้าเนี่ยเขาต้องการจะให้เป็นของขวัญเช่นวันเกิดเจ้าของวันเกิดชอบอะไรเขาก็จะมีบอกมาว่าให้ตกแต่งหน้าคัพเค้กเป็นแบบนี้นะมีแปลกมากมีแปลกๆที่เคยทำโอ้ยเยอะอย่างเช่นค่ะก็ถ้าเป็นแบบว่าส่วนมากที่ตลกส่วนมากจะเป็นพวกงานสละโสดงานสละโสดจะมีอะไรขำๆแบบถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะเป็นแบบโอ้ผู้ชายนอนใส่บิกินี่อะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยถ้าของแบบของผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบบางครั้งมันก็แบบพูดไม่ได้ติดแรงนิดนึงเลยอะค่ะก็แบบแต่เราก็ทำค่ะก็จะมีขำๆอะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกได้เห็นแบบนั่นคือเป็นชุดใหม่ที่ตามแต่ลูกค้าต้องการค่ะก็จะบอกมันก็ทำให้ประทับใจเนาะใช่ใช่คือคนได้เนี่ยก็จะประทับใจค่ะเพราะมันจะเป็นเหมือนเค้กที่แบบทำเพื่อชั้นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะร้านนี้ค่ะคัพเค้กแล้วอะไรแล้วก็จะมีเครื่องดื่มใช่ใช่ที่อยากจะแนะนำจะแนะนำตัวนี้ชื่อว่าราดีบิก้าราดีบิก้ามาเลยค่ะเป็นกาแฟเย็นที่แบบเป็นลูกผสมแบบไทยกับฝรั่งก็คือว่าจะเป็นชงเข้มข้นแบบรสชาติถูกปากคนไทยแต่ว่าจะท็อปด้วยฟองนมแบบฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆกาแฟของเราจะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% มาจากไร่ของที่บ้านเองที่บ้านจะทำไร่จะอยู่ที่เชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็จะมีกาแฟไร่กาแฟของตัวเองแต่ว่าเราก็เลยดึงเม็ดกาแฟเนี่ยมาใช้ในร้านด้วยค่ะค่ะก็คือเป็นแบบครบวงจรเป็นเองคั่วเองแล้วก็การจะออกขายแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นส่วนของที่น้องชายดูแลฟินก็จะซื้อเม็ดจากเขามาทำที่นี่ซื้อน้องชายได้ค่ะอันนี้นะคะชาก็จริงๆชาร้อนก็คือที่ร้านจะมีชาร้อนให้เลือกหลายรสชาตินะคะเพราะว่าจริงๆการทานขนมให้อร่อยเนี่ยก็ต้องทานคู่กับชากาแฟที่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นรสอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นพีชค่ะก็จะเป็นแบบชาผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ทานตัดกันแก้เลี่ยนได้ค่ะกับขนมอ่ะโอเคแล้วตรงนี้ล่ะอีกอันนึงอ๋ออันนี้ก็เป็นซอฟต์เบคคุกกี้คือจะเป็นคุกกี้แบบนุ่มก็คือว่าจริงๆถ้าคนทานจะชินกับคุกกี้แบบกรอบๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีคุกกี้อีกแบบนึงที่อร่อยไม่แพ้กันเลยคือว่าคุกกี้แบบนุ่มก็คือว่ามันจะเป็นเนื้อเหนียวนุ่มจะคล้ายๆเมสซิสฟิลเมื่อก่อนค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบต้องแบบบีกินจะเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยถ้าจริงๆจะทานเปล่าก็ได้หรือบางคนก็จะทานคุกกี้ไอศกรีมก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแบบที่แบบที่เขาคิดกันที่เมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะแบบมันก็จะอร่อยที่เนื้อคุกกี้กับตัวช็อกโกแลตค่ะค่ะฟินจริงเข้ากันกับฟินจริงช็อกโกแลตตามชื่อเจ้าของเลยอร่อยมากอ้าวค่ะค่ะทานไม่กลัวอ้วนเลยอ่ะอะไรนะคะทานไม่กลัวอ้วนสามชิ้นเข้ามาแล้วค่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากมาคุณทุกแจนค่ะบอกทางค่ะได้ค่ะก็ถ้าสมมติสนใจมาท
ที่ร้านรดีคาเฟ่นะคะร้านเราจะตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอย11ค่ะเข้ามา20เมตรนะคะอยู่ทางซ้ายมือประตูรั้วสีขาวค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจของเราก็ได้ค่ะ Facebook นะคะ facebook.com/radicatering ค่ะสามารถสั่งโทรศัพท์ได้0909715666ค่ะแล้วก็2สาขาอยู่ที่ Emporium นะคะชั้น5หน้า Gourmet Market ค่ะแล้วก็ที่พารากอนเนี่ยอยู่โซน Sweet Avenue ค่ะชั้น G ค่ะสะดวกสาขาไหนก็ไปได้นะคะมีคำถามได้มั้ยค่ะจากวันนึกออกเลยอ่ะจากวันที่เริ่มแค่ออนไลน์ค่ะวันนี้เนี่ยขยายจนเป็น3สาขานะคะต้องถามว่าเป้าหมายหรืออะไรฝันอยากจะทำอะไรอีกหรือเปล่าคะคุณปิ่นค่ะคือจริงๆแล้วแบบมันหนักนะเกินทางที่เราย้ายมาจากการที่แบบเมื่อก่อนเป็นทนายเป็นแบบมนุษย์กินเงินเดือนแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็คือว่าใช้แบบต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะตอนนั้นแล้วมันเหนื่อยมากคือทุกวันนี้ก็นอนน้อยต้องแบบคุมหลายอันอะไรเงี้ยค่ะดังที่ตั้งไว้คือว่าในแต่ละปีของปีก็ตั้งว่าเป้าหมายของปีนี้อย่างเช่นปีแรกเราก็จะตั้งว่าเราจะเปิดร้านปีที่สองเราคิดว่าเราจะแผ่สาขามันก็ตามเป้าหมายของมันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจริงๆคือฟินอยากจะเป็นทำให้ระดีเนี่ยแบบเหมือนแบบเป็นให้คนมานึกถึงคัพเค้กหรือว่านึกถึงแบบฟินจะเรียกว่าโกเมอีติ้งไลฟ์สไตล์คือเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอ่ะจะนึกถึงระดีเราก็อยากจะขยายสาขาให้เยอะขึ้นในพาร์ทของคาเฟ่นะคะในส่วนของเคเทอริ่งเนี่ยก็จะอยากจะเจาะเป้าหมายลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคเทอร์ได้ประมาณ100หัวเดี๋ยวนี้ก็จะได้500จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันแบบดูเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นในส่วนของเดลิเวอรี่ก็อย่างที่บอกก็คือจะแบบเหมือนทำให้มันแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้เอาท์ซอร์สบ้างแบบว่าแบบที่มาส่งของอะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือว่าค่อยๆพัฒนาเป็นกำลังใจให้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะก็วันนี้ค่ะทางร้านใจดีนะคะมีวอยเชอร์มามอบให้คุณผู้ชมค่ะมูลค่า300บาทจำนวน3ใบนะคะแต่ว่าให้ร่วมสนุกค่ะให้บอกมาว่าร้านระดีคาเฟ่เนี่ยตั้งอยู่ในซอยอะไรค่ะพิมพ์ SMS นะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะสาขาถ้าตอบมาสาขาอื่นได้ไหมเฉพาะสาขาที่เรานั่งทานอยู่ตอนนี้ค่ะทองหล่อเนาะค่ะซอยอะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้อ่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟินมากค่ะที่แนะนำเมนูดีๆแบบนี้นะคะคัพเค้กอร่อยๆแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้จริงๆขยายสาขาต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังมีสายรถอ่ะได้ชิมได้ทุกเมนูได้หมดเลยค่ะเอานี่เอานี่ร้านระดีคาเฟ่มอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาทสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานขนมที่ร้านเพียงตอบคำถามว่าร้านระดีคาเฟ่ที่แนะนำในวันนี้ตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980กิฟต์วอยเชอร์จากร้านระดีคาเฟ่มีรอคุณผู้ชมอยู่จำนวน3ใบค่ะ